สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับก็หลังจากห่างหายเรื่อง GPS กันไปหลายวันครับแล้วผมก็เดินทางไปทำงานครับในต่างประเทศมาครับแล้วก็กึ่งบวกท่องเที่ยวนิดหน่อยครับก็ไม่ได้ทำคลิปไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับก็เมื่อเช้าก็มีคลิปไปคลิปหนึ่งก็มีคำถามจากผู้ชม YouTube นะครับก็ถามเกี่ยวกับเรื่องนกพิราบมาก็ทำคลิปต่อไว้แล้วนะครับก็ลงไปดูได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ครับ1คลิปครับอันนี้ก็มาสู่คลิปของนกพิราบกันต่อครับ GPS ครับ GPS นะครับก็ยังอยู่ในความโปรเจกต์ความมุ่งมั่นของผมครับก็คือสร้างความคุ้นเคยมันไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มออกเดินทางนะครับขยับเส้นทางให้กับนกพิราบนะครับเราก็ต้องเริ่มจากให้เรามั่นใจก่อนครับว่ามันสามารถบินได้นกไม่ได้เป็นอุปสรรคในการบินของนกนะครับตอนนี้ปัญหาของผมก็คือผมก็เจอปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งนะครับก็คือว่าห่วง GPS เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคในการบินของนกครับเพราะว่าน้ำหนักมันยังมากอยู่ครับผมบอกได้เลยนะครับว่าน้ำหนักมันยังมากแล้วก็การใส่การประกอบเนี่ยก็ทำให้นกเนี่ยเจ็บขาอยู่นิดนึงครับอันนี้ต้องบอกข้อมูลตรงๆนะครับเพื่อว่าท่านอื่นจะได้ที่มีความสนใจห่วง GPS รุ่นนี้จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวางแผนในการที่รับมือกับปัญหานะครับเพราะว่าในการถอดเข้าถอดออกเนี่ยก็จะทำให้นกเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวครับอย่างเช่นพอผมถอดมันออกใหม่ๆเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่านกพิราบจะยืนเท้าเดียวนะครับก็คือมันจะเกิดการเกร็งๆขาข้างที่ถูกใส่ห่วงถอดห่วงนะครับก็เหมือนแบบมีเจ็บบ้างครับแต่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ทำให้มันรู้สึกไม่สบายเต็ม 100% แค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามค่อยๆแก้ไขไปครับก็เท่าที่จะทำได้ครับก็ใช้เวลาปกป้องให้มันนิดนึงครับปกป้องนกด้วยว่านกจะไม่ได้รับอันตรายนะครับในการทดลองของเรานะครับก็ตอนช่วงนี้ก็ปล่อยบินรอบบ้านไปก่อนครับมีปัญหาอะไรจะได้แก้ได้ครับก่อนที่เราจะเริ่มขยับระยะทางครับส่วนจะไปทิศทางไหนอย่างไรกิมมิคของมันจะมีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวผมจะค่อยๆทำออกมาครับก็อุบไว้ก่อนครับอุบไว้ก่อนแต่ว่าผมมีครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับ GPS เยอะครับผมบอกได้เลยว่ามีกรณีศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะมากที่ผมคิดเอาไว้ในใจไว้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงถ้าอย่างนี้จะเป็นยังไงเส้นทางของมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเยอะฮะผมคิดมาตั้งแต่ก่อนที่จะได้ GPS มาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการให้มั่นใจก่อนว่าไม่เป็นอุปสรรคในการบินของนกและนกสามารถที่จะปรับตัวไปกับมันได้ในระยะทางไกลๆที่ต้องบินเกินชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ค่อยๆว่ากันไปครับนะครับอันนี้ก็มาดูกันก่อนครับเมื่อเช้าก็ใส่ห่วง3ตัวนะครับก็มีโก้5วันนะครับแล้วก็ไอ้หัวแดงแล้วก็ไอ้ขายาวนะครับก็ใส่ห่วงพวกมัน3ตัวครับแต่ว่าปล่อยบินทั้งหมดก็ขาวติงลูกของเมียเพื่อนในติงแล้วก็อีก3ตัวที่ใส่ห่วง6ก็ปล่อยบินทั้งหมดประมาณ7ตัวครับ7ตัวครับแต่มีใส่ห่วง GPS ไป3ตัวครับก็มันก็บินด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเส้นทางของมันกันเลยครับว่าหลังจากที่ผมไม่ได้ปล่อยมันบินมาราวๆ1อาทิตย์ครับว่านกผมมันบินเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมันไม่เคยบินมา1อาทิตย์ครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกครับผมไปทำงานมาครับไปทำงานมาประมาณ1อาทิตย์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่านกหลังจากไม่ได้บิน1อาทิตย์พวกมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับการบินของพวกมันนะครับโอเคตอนนี้ก็ผมก็โหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติ๊กเลยครับหัวแดงก็ไอหัวแดงก็สีแดงนะครับรูทของมันนะครับส่วนโก้5วันก็สีเหลืองนะครับแล้วก็ไอขายาวผมก็ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้GPS แสดงผลเส้นทางการบินของพวกมันแล้วครับครั้งนี้ผมก็ตั้งโหมดล็อกอินเป็น2ชั่วโมงนะครับดูสิครับ2ชั่วโมงจะดีกว่าระบบ12ชั่วโมงไหมนะครับตอนนี้ก็ draw แล้วครับกำลังวาดเส้นทางการบินของพวกมันแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับต้องเปลี่ยนตรงนี้โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วโอ้น่าสนใจครับโอ้วันนี้นกผมบินโอ้บินแปลกเลยเฮ้ยวันนี้มันบินไปในเส้นทางที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยบินแบบนี้นะครับครั้งนี้บินแบบนี้มาดูกันครับจุดสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ผมตั้งล็อกอินเป็นโหมด2ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้เลยว่า
การบันทึกเส้นทางการบินเนี่ยไม่ได้ลากเป็นเส้นตรงเลยนะครับมันจะมีการโค้งด้วยนะครับหมด2ชั่วโมงทำให้รายละเอียดในเส้นทางการบินดูดีขึ้นครับดูดีเชียวรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วแต่อย่างว่าแหละครับไม่เคยผิดมันก็ไม่รู้ว่าอย่างไรคือถูกนะครับฉะนั้นเราต้องผิดพลาดมาก่อนครับแล้วเราถึงจะมาทำสิ่งที่ถูกได้นะครับตอนนี้ผมก็เห็นแล้วครับว่าหลังจากล็อกอินเป็นโหมด2ชั่วโมงเนี่ยเส้นทางการบินของนกผมบนหน้าจอเนี่ยสวยงามนะครับมีความโค้งมนนะครับไม่ได้ลากเป็นเส้นตรงทื่อๆแบบโหมด12ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นแล้วนะครับนี่เดี๋ยวซูมออกก่อนนะครับโอ้โหตรงบ้านนี่เละเทะเลยครับบินโอ้โหบินกันเละเทะเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาจอดนี่เห็นนี่โอ้โหทำสปีดมี1,400ให้เห็นครับวันนี้มีเส้นทางมีสปีด1,400ให้เห็นครับบินรอบบ้านแต่มีสปีด1,400นะครับนี่ครับนิมิตหมายใหม่ครับหลังจากที่ไม่ได้บินมา7วันครับจะเห็นได้เลยว่ามีสปีดใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระยะทางวันนี้เป็นไงบ้าง distance distance วันนี้ทั้งหมดมีตัวสูงสุดน่าจะ11กิโลกว่าๆครับได้บินออกกำลังกายกัน11กิโลกว่าๆนะครับตรงนี้ครับตรงปลายๆของกราฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากแล้วรู้เส้นทางการบินก็แปลกไปจากเดิมนะครับทุกทีนี่มันจะบินมาโซนนี้นะครับวันนี้ไม่ครับวันนี้มาทางนี้ครับมาทางนี้แปลกครับเราก็จะได้เห็นเส้นทางใหม่ๆของนกผมครับมีบินวนเป็นวงกลมด้วยนะครับบนเป็นวงกลมนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาไล่ดูลายตัวกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าสรุปแล้วมันบินรูทเดียวกันนะครับเนี่ย3ตัวไปด้วยกันแต่ผมคิดว่าไปทั้งฝูงกันแหละนะครับที่เราเห็นตอนนี้คือ3ตัวไปด้วยกันตลอดนะครับนี่ครับจะเราจะเห็นเลยนะครับว่าเส้น3สีสอดคล้องต้องกันนะครับอาจจะห่างกันนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไปในแนวเดียวกันตลอดนะครับน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยนะครับอ้าวหัวแดงก่อนเลยนะครับหัวแดงไอหัวแดงเป็นยังไงบ้างไอหัวแดงระบบแซตเทลไลท์ครับไอหัวแดงแล้วก็ต้องดูกราฟตัวนี้นะครับไอหัวแดงวันนี้นะครับทำสปีดสูงสุดในการบินรอบบ้านนะครับ1,348เมตรต่อนาทีนะครับนี่ครับแล้วก็ทำเพดานบินสูงสุดอยู่ที่66เมตรนะครับนานนะครับเรามาดูที่ว่าสปีดช่วงที่สปีดสูงสุดของมันอยู่ตรงไหน1,300กว่าๆอยู่ไหนเอ่ย1,300กว่าๆสปีดอยู่ไหนจ๊ะ1,300กว่าๆอ้าวทำไมไม่มีล่ะจ๊ะหาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวไปอยู่ไหนเนี่ยไปอยู่ไหนโอ้โหโอ้อยู่นี่โอ้มันมีการเกาะนะฮะมันมีการไปเกาะก่อนนะครับช่วงที่เป็นเลข0เยอะๆเนี่ยนะครับเนี่ยครับนี่คือการไปเกาะนะครับเกาะก่อนแล้วก็บินต่อว่างั้นเถอะนะครับมีการเกาะไปเกาะอยู่หลายนาทีเหมือนกันนะเนี่ยช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยบินเท่าไหร่นะฮะเห็นสังเกตสปีดนะครับช่วงแรกก็บินแบบระเหยแบบว่ารอเพื่อนรอเพื่อนก่อนเพื่อนยังไม่ออกจากกรงกันเกาะก่อนนี่เกาะออกจากกรงไปได้2นาทีก็เกาะนะครับเกาะนะครับเกาะอยู่หลายนาทีกันเนี่ย000เนี่ยแล้วก็เริ่มบินนิดหน่อยครับนี่ครับมีบินวน1รอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเกาะหลังจากนั้นนะครับนี่ครับเริ่มแล้วครับหลังจากเกาะอยู่14นาทีไอ้นี่มึงอู้เกาะอยู่จนกระทั่งถึงนาทีที่14ถึงจะเริ่มบินนะครับแล้วก็ทำสปีดนะครับนี่สปีดสูงสุดอยู่ไหนโอ้นี่ครับสปีดสูงสุดอยู่นี่ครับ1,348ครับที่ระดับความสูง46เมตรนะครับนี่ไงโอ้โอเคน่าสนใจมากๆครับน่าสนใจมากๆบินหลายช่วงครับมีเกาะแล้วก็บินต่อนะครับนี่เกาะอีกแล้วนี่00นี่เกาะอีกแล้ว
เกาะแล้วก็บินต่ออีกนิดนึงครับบินต่ออีกนิดนึงเกาะอืมโอ้หลายช่วงตอนนี้ก็41 นาทีแล้วฮะโอ้แล้วก็บินต่อเกาะบินเกาะบินเนี่ยนะครับอืมนี่ก็บินต่อโอเคเลยโอ้หลายช่วงแล้วเยอะมากเยอะมากเลยครับโอ้โหโอเคหัวแดงผ่านไปครับอ้าวโก้5 วันมาดูหน่อยเป็นไงบ้างโก้5 วันโก้5 วันออกจากกรงปุ๊บก็เกาะก่อนเลยนะครับนี่ดูเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกนะครับมันรำคาญไอ้ห่วง GPS เนี่ยนะครับเกาะก่อนเลยนะครับออกไปปุ๊บนี่แล้วก็บินอยู่นิดนึงบินอีกนิดนึงเกาะแล้วก็บินอีกนิดนึงก็คือวนคงจะรำคาญห่วงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยบินนะครับผ่านไป11 นาทีครับเริ่มบินครับเริ่มบินแล้วครับไหนสปีดสูงสุดของมันอยู่ไหนสปีดสูงสุดของโก้5 วันวันนี้1,300เท่าไหร่เนี่ย1,368ใช่ไหมใช่แล้วเปล่า1,368.79ใช่แล้วครับเนี่ยครับความสูง39 เมตรนะครับ1,368อืมก็พฤติกรรมคล้ายกันครับไปด้วยกันครับเกาะแล้วก็บินเกาะแล้วก็บินก็คือบินขึ้นบินลงไปเรื่อยไปเปื่อยของมันนะครับออกกำลังกายนะครับผมมีความรู้สึกว่าโหมด2 ชั่วโมงก็มันก็ได้นะแต่ว่าปัญหาคือว่านกไม่ได้บินช่วงแรกมันอาจจะบินแป๊บหนึ่งแล้วก็เกาะแล้วก็ค่อยบินใหม่ประมาณนี้นะครับก็คือเราไม่ได้ไล่บินก็ดีครับให้มันออกกำลังกายครับบินเกาะไม่เป็นไรหรอกก็ได้อยู่ระยะทางสปีดต่างๆก็บินไป10 กิโลครับวันนี้อันนี้ก็วัดเฉพาะดิสทานที่เป็นการบินนะครับไอ้ตรงเกาะนี่เราก็ไม่ได้ไปนับมันนะครับก็ได้บินออกกำลังกายไป10 กิโลมีการทำสปีดสูงสุดถึง1,368ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมาดูขายาวต่อครับมาดูขายาวต่อขายาวเป็นไงบ้างขายาวเป็นไงบ้างตอนนี้ขายาวก็เหมือนกันครับออกมาช่วงแรกก็เกาะก่อนเลยรอก่อนรอเพื่อนเดี๋ยวค่อยบินพร้อมกันเพราะผมต้องใส่ทีละตัวแล้วก็โยนออกไปทีละตัวนะครับหลังจากนั้นครับผ่านไป11 นาทีเหมือนกันครับก็เริ่มบินครับก็คือมันบินพร้อมกันนั่นแหละนะฮะก็เหมือนเกาะไซต์ขนกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,346อยู่นี่นะครับช่วงนาทีที่15ครับอ๋อไอ้พวกนั้นก็11ไอ้นี่15ความสูง49 เมตรอืมก็ใกล้เคียงกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนที่เป็นรูทเส้นทางกันดีกว่านะครับอันนี้น่าจะน่าสนใจกว่าให้มันแสดงพร้อมกัน3ตัวเลยนะครับ3ตัวเลยคนละสีกันโอเคโอ้โหนี่ไงวันนี้บินไปทางไหนเนี่ยอ๋อข้ามไปหน้าหมู่บ้านนะครับข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน โอ้ข้ามถนนไปครับบินเล่นกันนี่โอ้โหโอเคเลยก็เราก็ได้เห็นเส้นทางใหม่ๆที่นกใช้บินนะครับวันนี้ไปซาฟารีไหมก็มีแต่อ๋อไปแค่ลานจอดรถซาฟารีครับตรงนี้ครับใช่ป่ะใช่ลานจอดรถไหมถูกต้องลานจอดรถสินะเนี่ยไม่เข้าไปในนี้ครับไม่ได้เข้าไปในส่วนของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ครับไปแค่ลานจอดรถแล้วก็บินวนกลับเหมือนแบบว่าไปดูหน่อยว่าคิดถึงซาฟารีโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ให้ดูเป็นภาพกว้างๆก่อนนะครับเนื่องจากว่ารายละเอียดมันเยอะเนี่ยเยอะมากเลยบินวนอยู่แถวบ้านเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับวนไปวนมาเนี่ยแต่ละตัวฮะวนกันไปวนกันมาเยอะเกินไปฮะลงรายละเอียดไม่ไหวครับแบบนี้เราดูแค่รูทกว้างๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มขยับเส้นทางครับเริ่มมีการจับออกนอกเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับก็เราจะได้เห็นเส้นทางการบินของนกใหม่ๆนะครับก็บอกใบ้ก่อนเลยว่าก็จะมุ่งหน้าไปทางใต้ครับมุ่งหน้าไปทางใต้นะครับก่อนเลยครับเพราะว่าจบสายอีสานเนี่ยผมก็จะมีนกฝากแข่งสายใต้ที่กงคุณอำนาจนะครับก็นั่นแหละครับก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับก็พวกนี้ก็จะได้บินจาก
ประมาณนั้นแหละครับประมาณเส้นทางนั้นแหละมหาชัยสายใต้อะไรแถวๆเนี่ยเริ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเอาเส้นทางการบินของพวกมันมาให้ดูกันครับว่านกบินอย่างไรกันบ้างนะครับโอเควันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับ